ปรากฏการณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยลาออกจากพรรคนั้นยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับไล่ตั้งแต่คุณหญิงสุดารัตน์คุณโพคินหรือกระทั่งคุณวัฒนาเมืองสุขแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่มีข่าวจะลาออกติดตามกันมาประกอบกับปัญหาของจตุพรกรณีที่พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่นะครับจนกระทั่งสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยจตุพรถึงขั้นออกมาท้าเจ้เลยนะแล้วบอกว่าให้คนเชียงใหม่หรือว่าคนเสื้อแดงนั้นตาสว่างจากเจ้ได้แล้วนะครับซึ่งในมุมนี้เองเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นคุณทักษิณชินวัตรได้ออกมาทวิตข้อความหลายข้อความเลยนะครับลักษณะก็คือเป็นการพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั่นก็คือทั้งคนที่ลาออกหรือว่าคนที่ย้อนสอนกลับมาโจมตีพรรคคุณทักษิณก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปฉุดรั้งไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของใครได้ไม่สามารถไอ้ตัวนี้แหละครับสำคัญแม้ว่าจะเป็นประโยคคำพูดที่ผมจับประเด็นแค่เพียงคำสั้นๆการที่คุณทักษิณบอกว่าไม่สามารถไปรั้งหรือว่าไม่ไปห้ามใครได้นั้นเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าไล่ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณนั้นเป็นแม่ทัพของพรรคไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งกรณีของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ยังคงเป็นแม่ทัพบางคนใช้คำว่าเป็นเจ้าของพรรควันนี้เป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคุณทักษิณพูดถึงคำว่าอุดมการณ์อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นอุดมการณ์ที่แน่วแน่จะยังคงอยู่ตลอดไปและจะเป็นการรับใช้ประชาชนเป็นพรรคที่ให้ความหวังกับประชาชนต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนการที่แกนนำหลายคนลาออกและปรากฏการณ์ของจตุพรทำให้คุณทักษิณเนี่ยขยับถี่ขึ้นเพราะคุณทักษิณน่าจะคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของบรรดาแฟนคลับพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงนั้นอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยเห็นพรรคเพื่อไทยจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือแถลงการทั้งเรื่องคุณจตุพรทั้งเรื่องคนที่เป็นแกนนำลาออกจากพรรคเนี่ยได้ชัดเจนก็จะเห็นแต่ว่าเป็นคุณทักษิณนี่แหละครับที่แค่เขียนจดหมายหรือว่าแค่เคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ก็เหมือนกับเป็นการออกแถลงการในนามของแม่ทัพในนามของเจ้าของพรรคตัวจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณทักษิณนั้นยังคงทำงานทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาและยังซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสของพรรคเพื่อไทยและของคนในตระกูลชินวัตรอย่างใจจดใจจ่อแม้ว่าจะกินระยะเวลาผ่านมาร่วม10กว่าปีแล้วก็ตามนะครับ